และนี่คือการแข่งขันสร้างสุดเทพปะทะเพื่อนของผมแต่เขาไม่รู้ว่าผมแอบใช้/illegal เพื่อแลกไอเทมสุดแปลกออกมาวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านลึกลับถ้าบ้านลึกลับของผมถูกจับได้คลิปนี้จะจบทันทีใครพร้อมไปดูแล้วกดไลค์คลิปเบี้ยถึง 1,000 ไลค์เห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วยังไม่กดอีกกดไลค์เลยกดตอนนี้เลย go 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 วันนี้ผู้แข่งขันก็คือแก่แล้วสินะฮะเจ้าเลงแล้วก็แพ้ฉันคือผู้พิทักษ์สาโลกนี้มึงมองหน้าหรอมึงมองหน้าหรอโอ้แกของเชียร์นี่งั้นล่ะวันนี้นะเว้ยป้าเราต้องไปแข่งสร้างกันอยากรู้โจทย์แล้วก็คือนี่เลยกดปุ่มป้าสร้างบ้านลึกลับว่ะบ้านลึกลับอย่างงั้นหรอไปเลยแล้วกันครับโก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 เดี๋ยวนะบ้านลึกลับนี่มันคุ้นๆนะทำไมวะเหมือนเคยสร้างมาก่อนไม่มีครับผมไม่มีครับรอบนี้คือของจริงแบบครั้งแรกเลยอ๋อได้ปิดไมค์แล้วปุ๊บแล้วคุณผู้ชมครับรู้ไหมว่าวันนี้ผมมาใช้อะไรในการแข่งขันสร้างแน่นอนว่ามันต้องเคลื่อนนี้ /illegal บูมันจะขึ้นหน้านี้ออกมาแล้วถ้าเรากดปุ่มด้านบนบูได้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแบ็คโฮด้วยเหรอเอาล่ะคุณผู้ชมผมว่าเรามาลองสร้างกันเลยถ้าพูดถึงธีมลึกลับแล้วก็มันขาดไม่ได้ที่ต้องมีแบบภูเขาอินโทรเวิร์ตรอบๆเว้ยประมาณนี้แล้วบอกเลยว่าบ้านที่ผมสร้างวันนี้อ่ะจวดแน่ใครเป็นหิวกล้วยวะพูดถึงบ้านลึกลับผมนึกถึงเยติและเยติมันอยู่ในหิมะเพราะฉะนั้นผมจะสร้างบ้านลึกลับเยติดูนั่นครับคุณผู้ชมมันมีแบบประสิทธิ์ตัวน้อยที่ไม่มีไอเดียในการสร้างบ้านมาแอบดูพวกนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงๆแต่ก่อนหน้านั้นผมจะทำการเปลี่ยนพื้นให้กลายเป็นสโนว์บล็อกให้หมดเลยว้าวแล้วตอนนี้เราก็จะสร้างบ้านเยติลึกลับได้ไอ้ก้าวฮะเรียกทำไมกำลังสร้างอยู่เฮ้ยเอ็งรับผิดชอบยังไงดินมันทะลุมาเนี่ยทะลุนิดหน่อยอย่ามาบ่นเยอะดิโอ้ขัดสร้างมันดีๆบ้างปิดไม้แล้วเลิกพูดมากเราจะเริ่มสร้างบ้านลึกลับกันเลยเราทำการสร้างบ้านอย่างนี้ครับเพราะอะไรอ่ะหรอจะเริ่มหลอกตามาด้วยคุณผู้ชมอย่างเงี้ยหลอกตาเหมือนที่เราหลอกใจคุณเริ่มพูดมาสร้างดีกว่าเฮ้ยอุ้ยแล้วเราก็เหลือแค่เติมประตูเข้าไปปั๊บเข้าให้ถ้าเรามองจากมุมนี้คือเหมือนบ้านปกติมากๆแต่ถ้าเราลองสบายเฮ้เราลองวางบ้านอีลิโก้เข้าไปโอ้ my god อุ้ยอย่างสวยอย่างเท่เดี๋ยวเราตกแต่งดีกว่าคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันจับไม่ได้แน่นอนบ้านออกจะแบบลึกลับขนาดนี้คุณผู้ชมตอนนี้บ้านลึกลับหิมะผมกำลังก่อตัวสร้างขึ้นมาใช่แล้วการที่ผมขุดเป็นรูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ได้ขุดเพื่อไร้จุดหมายหรอกนะผมน่าจะทำบ้านลึกลับของเยติในตำนานท้ายผมเองเนี่ยแหละคือเยติที่จะเข้าไปอยู่เนี่ยขอดูอีกแก้วหน่อยดิเฮ้ยอะไรอะไรไว้ไว้ว่ะเห็นเอาไว้เห็นเอาไว้อย่ามาบอกอะไรอะไรผมสร้างอยู่เหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีนะครับผมตกแต่งสักนิดหน่อยจะได้ดูเป็นบ้านลึกลับที่แบบน่าอยู่ด้วยโอเคเราควรใส่อะไรเพิ่มใส่ดีได้ไหมแบมบูเฮ้ยสวยจัดน่าอยู่โคตรอ่ะคุณผู้ชมว่าไหมกี่คะแนนดีอันนี้เอาละครับฝั่งโน้นหมดเวลานะครับผมเอ้ยอะไรอะไรหมดเวลาแล้วอย่างงั้นเหรออะไรนี่คุณไม่พร้อมเหรอน้องผมพร้อมเสมอถ้ากันแล้วเดี๋ยวไปตรวจบ้านกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปดูบ้านเองก่อนเลยถ้าหาบ้านลับผมเจอแล้วก็มาดูเลยเชิญมาดูให้เต็มตาเลยบ้านลับอย่างนั้นเหรอไหนนะพี่แต่เขาขาวมันบ้านลับยังไงเด้อเฮ้ยมาหาให้เจอสิสิ่งที่ขาวที่สุดก็คือสิ่งที่ลับที่สุดแกไม่มีทางหาบ้านลับฉันเจอหรอกฉันก็ไปอย่าไปยุ่งอะไรเนี่ยมันลับยังไงเนี่ยอธิบายดิก็นี่ไงก็แบบคนผ่านไปผ่านมาเขาไม่เห็นหรอกแบบหิมะมันถมทับนี่โอ้ที่แบบเวลาเข้าไปในรูเจองูยักษ์ใช่ไหมเจอคนหล่อเจอลิงหล่ออาปูลาเปเตโจเป็นสุกเป็นสุกอะไรนะแม่เท่เลยมาดู
ของผมดีกว่าเด้เป็นไงบ้างผมเท่ไหมอะไรอ่ะความสวยติ่งลบอ่ะอะไรคุณดูดีก่อนครับเป็นไงข้างนอกอาจจะดูแบบคนเรียกว่าเป็นกล้วยแต่ข้างในอ่ะคือเพชรเว้ยอะไรเนี่ยแล้วมันกลมได้ไงเนี่ยเอาก็สร้างไงครับน้องเป็นไงเป็นไงเป็นไงเวอร์เวอร์เริ่มเครียดเริ่มตึงเริ่มสู้ไม่ได้แล้วดิยอมแพ้ไหมยอมแพ้ไหมก้าวเพื่อนต้นใจไหมครับขายโรตีเหรออ้าขายอะไรนะโรตีอย่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพวกที่แพ้เฮ้ยอะไรนะโอ้ไม่สวยเลยความสวยผมชนะโจทย์2เลยป่ะล่ะงี้พูดถึงโจทย์2เลยดีกว่าสำหรับโจทย์2ดีกว่าพร้อมไม่โจทย์2เนี่ยฮะข้าคือผู้ซ่อนเล่นกายในเงาข้าคือเทพเจ้าเออเทพเจ้าครับหันมาดูนี่หน่อยหันมานี่หน่อยครับเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยไม่พร้อมจะโดนเด้งนะเว้ยโจทย์2ครับแต่ละว้าวอะไรอ่ะจงสร้างรูปร่างลึกลับรูปร่างลึกลับน่ะนี่หมายถึงแบบสามเหลี่ยมวงกลมอะไรอย่างงี้เหรอได้หรือว่าเขาจะหมายถึงส่วนนั้นอ่ะไม่ฟังโดนไม่ฟังผมไม่อยากดูรูปร่างลึกลับด้วยกันเหรอย่าไอ้ไหนก็ไปปอบขอญาติกับเขาตัวเองรูปร่างลึกลับอย่างนั้นเหรอมันหมายถึงแบบบึกบึนหรือเปล่าไม่รู้ล่ะแต่ถ้าเลือกรูปร่างลึกลับแล้วก็ขอญาติสแลดลีลีเกอร์เดิมน่าจะหมายถึงตรงนี้หรือเปล่าแบ็คโฮหรือเปล่าเฮ้ยใครบอกเฮ้ยว้าอีสแบ็คโฮอีลีเกอร์แบ็คโฮดูดิแบบข้างนอกแบบเป็นดำๆแต่ข้างในคือแบบยังเห็นตัวผมอยู่เท่ใช้ได้ถ้าเราลองแบบวางสปาวได้ไหมตรงนี้วางได้ด้วยแล้วถ้าเราลองคลิกขวาโดยใช้อันนี้ล่ะปุ๊บเว้ยวัดเป็นพวกกบทั้งไรเอาเรื่องเฮ้ยผมมีไอเดียแล้วอ่ะซึ่งเจ้าความสามารถของไอ้เจ้าซัมมอนเซฟเฟียนนี้คืออันนี้เว้ยคุณผู้ชมเห็นไหมเราสามารถเลือกได้แล้วก็สามารถขยับมันได้ด้วยเว้ยอย่างเงี้ยว้าวตีขึ้นตีลงวู้อย่างเท่เลยแค่นั้นไม่พอนะครับเรายังสามารถเปลี่ยนบล็อกได้ว้าวเออผมขอลองเป็นบล็อกทองได้ไหมอุ้ยได้หมดเลยเหรอถ้าเป็นลาวาว้าวอันนี้อะไรนี่ถ้าเราลองเอาเป็นบล็อกธรรมดาล่ะบล็อกหญ้าได้ไหมอุ้ยได้ด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหสบายแบบมันขยายใหญ่ได้เพียงเท่เลยเท่จัดโอเคสบายแล้ววันนี้อีซี่ละชาลาถ้าพูดสิ่งที่ลึกลับที่สุดในจักรวาลนี้ผมนึกถึงแค่สิ่งนี้นั่นก็คือลุ่มดำชาลาลุ่มดำนั้นมีมวลมหาศาลมากจนสามารถดูดกลืนแสงเข้าไปได้มันเป็นพลังงานนบถ่วงที่มีแรงมากที่สุดในจักรวาลดูดลิงหาเสียงอะไรอ่ะเราก็ขยายอันนี้นี่คุณผู้ชมดูไอเดียนะเว้ยนี่ครับอารมณ์มันเหมือนแบบเป็นบล็อกที่กระจัดกระจายและถ้าเราลองทำอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้แล้วเราเปลี่ยนเป็นบล็อกสีดำเปลี่ยนเป็นบล็อกคอนกรีตอันนี้ต้องอะไรอย่างนี้สิดองว้าวคุณผู้ชมดูเท่ไหมเราต้องเริ่มสร้างอย่างตรงนี้แล้วครับอย่างเท่เลยอ่ะอารมณ์แบบเหมือนหลุมดำที่กำลังดูดทุกอย่างเข้ามาใช่แล้วผมเริ่มสร้างเลยเริ่มตกแต่งเลยทำเป็นบ้านแบบบ้านกระจัดกระจายแล้วกันใช่แล้วไอเดียอย่างจวดเนอะนี่อย่างนี้เลยใบไม้ที่กำลังโดนดูดเข้าไปสาวลูโดแล้วก็ต้นไม้มาปลูกหน่อยนิดนึงแบบนิดนึงสิอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะเอ๊ะแล้วก็แบบให้มันกระจายให้มันพังๆหน่อยอะไรอย่างนี้เทเกิลฝั่งนู้นครับเหลือเวลาประมาณ5นาทีนะครับเบิร์มโอ้ยผมจะเสร็จแล้วเนี่ยเหลืออีกตั้ง5นาทีเหรอว่างจังเฮ้ยปากดีดีว่าผมว่าเรามันขาดหนึ่งอย่างว่ะหรือขาดหมู่บ้านเฮ้ยหมู่บ้านแป๊บอู้ยอย่างเท่อะเอานี่ไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็ทำเป็นบ้านกระจัดกระจายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วทำไปเหมือนแบบเป็นเหมือนบล็อกกำลังโดนดูดเข้าไปในหลุมดำอย่างนี้อุ้ยอะไรมันจะไอเดียดีเท่วะสวยจัดผมว่ามันขาดหนึ่งอย่างนี่ฮะใส่ดิเมื่อตกแต่งบ้านนิดหน่อยนี่อย่างนี้โอ้ไม่ก็สุดยอดไปเลยอ่ะเหลือเวลาประมาณ1นาทีนะครับผมมาเถอะครับคุณผมไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นเอ้ยคิดว่าผมกลัวเหรอน้องมาดิเฮ้เอาละ30วิสุดท้ายนี่ขาดไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมนี่ก็คือเจ้าวิเลเจอร์ที่กำลังโดนดูดเข้าไปโอ้หนีเลยน้องใจเย็นดิหมดเวลาแล้วครับผมปิดมาดิครับแต่ขอดวงเองหน่อยเป็นยังไงวันรอบนี้นี่คือหลุมดำที่จะกินกินทุกสิ่งสร้างหลุมดำเหรอใช่แล้ว
นี่คือปีศาจลุมดำในจักรวาลจริงๆแล้วในลุมดำมีเจ้านี่อยู่มีอะไรวะเพื่อนมีปีศาจลุมดำจริงๆลุมดำมันต้องมีแรงระเบิดไม่ใช่หรอวะเพื่อนแกก็ทำลายปีศาจแห่งดวงตาอะไรวะแห่งลุมดำจะลงทันเจ้าไม่เห็นเหมือนลุมดำแม้แต่1มิลลิเมตรอ่ะไม่เหมือนเลยแกถูกส่งไปปรับปักที่ลุมดำเพื่ออะไรคนไร้สาระลุมดำของจริงอ่ะมันคืออันดีเว้ยดูไว้เนี่ยลุมดำเว้ยว้าวลุมดำทำอะไรได้ก็นี่ไงดูทุกอย่างกำลังถูกดูดเข้าไปในลุมดำบ้านในดูดเขาเรียกว่าเป็นการจำลองเว้ยน้องอ๋อนี่กำลังดูดเหรอเออเป็นการจำลองเว้ยอ๋อเป็นไงเทปะอุ้ยดูดเฮ้ยขี้โกงเฮ้ยขี้โกงโอ้ดูไปหมดเลยโอ้เฮ้ยโอ้เออนี่ก็แบบอารมณ์เหมือนสมจริงมากยิ่งขึ้นเฮ้ยถ้าตามความสวยผมสวยกว่าเปล่าโอ้โหกล้าพูดกล้าพูดทำไรผมดำไงก็เป็นโจทย์ถัดไปดีกว่าแล้วมาสำหรับโจทย์ที่3ครับรอบนี้เป็นโจทย์ที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนไม่เคยมีใครทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรหาแร่อยู่ซึ่งโจทย์นี้นะครับก็คือว้าจงสร้างพีระมิดเฮ้ยไม่เป็นไรพีระมิดอันนี้คืออาการคนที่แบบแพ้แบบต่อเนื่องนะคุณผู้ชมจะมีอาการอย่างนั้นรอบนี้ฉันจะชนะแกแล้วก็มาดิปิดใบแป๊บและแน่นอนนะครับคุณผู้ชมสิ่งของที่ผมเตรียมมาในการสร้างพีระมิดเนี่ยคนอาจจะคิดว่าพีระมิดเนี่ยแค่สร้างแบบแนวสี่เหลี่ยมแล้วให้มันเป็นชั้นๆอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยให้มันเป็นสามเหลี่ยมชั้นๆอย่างนี้ต่อกันไปเรื่อยๆใครคิดแบบนี้แล้วก็นะบอกเลยว่าหัวโค้ดแบบโบราณอ่ะของจริงมันต้องแบบนี้ไว้น้องผมไม่ใช่บล็อกที่แบบสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ดูอันเด้คุณผู้ชมพอจะนึกภาพออกหรือยังเฮ้ยทำไมขำเลยวะหรือว่าล้างไม่เยอะนะเว้ยฝั่งดูนะขำแบบนี้แสดงว่ามีแผนชื่อว่าแน่เลยผมขอสร้างก่อนคุณผู้ชมบอกเลยว่าโคตรดีก้าวแกทำฉันมาเยอะแล้วแกทำฉันมาเยอะแล้วก็ฉันจะเอาจริงนี่คือพีระมิดแห่งคำสาปฉันจะสร้างพีระมิดคำสาปขึ้นมา3เชงมันจะโดน3เชงชั่วกะละปะซานโหตอนนี้พีระมิดผมก็เดินทางมาถึง 50% แล้วเหลือแค่แบบใส่บล็อกอันนี้เข้าไปกลายเป็นพีระมิดแบบวู้แบบใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเท่อย่างเบียวอย่างตึงและนี่คือพีระมิดแบบเวอร์ชั่นโลก2077ว้าวโคตรอนาคตอ่ะคุณผู้ชมวิรอดูตอนเสร็จได้เลยคุณผู้ชมว่าไงครับผมบอกเลยว่านี่คือแบบโคตรอลังการมากไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนพีระมิดแบบพีระมิดของบล็อกวาร์เดนเนี่ยโคตรแบบ2077ฝั่งนู้นครับเหลือเวลาประมาณ1นาทีนะเว้ยนี่คือเลือดแล้วคำสาปเฮ้ยใครมันเบียวคำสาปอะไรวะโอ้ยแสดงว่าไอ้หมอนี่มันสร้างแบบของจริงแน่นอนเดี๋ยวรอดูและเรียบร้อยครับผมพีระมิดของซาร่าเก้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราต้องเติมประตูด้วยจะได้แบบเบี้ยวแบบของแท้โอ้โหบายรอดโซกูจัดๆเนี่ยโซกูจัดๆน่ะฝั่งนู้นครับหมดเวลาแล้วเว้ยเอาละต่อจากนี้ฉันขอตั้งชื่อแกว่ามิสเตอร์สตาร์วอร์เดอร์เป็นคอยนำหน้าที่ในการดูแลพีระมิดนี้เข้าใจไหมสตาร์วอร์เดนเลิกบันเดาดิไปแล้วปอบไหนจ้าขอดูหน่อยน้องในเมื่อแกจะดูฉันแล้วอย่างงั้นล่ะว้าวว้าวว้าวโอ้ยมันเหมือนพีระมิดของไอ้นี่เลยในโลบ็อกอะในบ็อกฟุตอะจ้าล้อนี่คือพีระมิดแห่งคำสาปเป็นคำสาปยังไงวะเพื่อนก็ดูกูนะเออแล้วชิกิเทนคอยกลางอนาเขตมุเกนอ่ะกูให้เผื่อได้กินแบบเลิกเบียวกินไก่ปะอันนั้นไรที่สิ้นสุดโอ้อะไรของเองวะเห็นสวยแล้วก็เฉยๆอ่ะคุณผู้ชมอะไรพีระมิดคำสาปเลยนะไหนขอลองดูใกล้ๆดิมันก็ไม่มีอะไรอันนี้ใส่เวทคำสาปอะไรอยู่
เลอะเถอะดวงผมดีกว่านี่ของจริงเว้ยสามมิติผมจะนำเสนอและนี่คือพีระมิด2077พีระมิดวอร์เดนบล็อกว้าวอะไรน่ะอะไรน่ะเอาบล็อกวอร์เดนมาเรียงเรียงกันแล้วเป็นพีระมิดความอลังการความสวยนี่สู้ผมไม่ได้นะครับของผมมีมินิเกมด้วยละกันก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนเข้าเกมหมดศูนย์ครับเกมหมดศูนย์ศูนย์แล้วครับศูนย์แล้วครับเอาไก่ด้วยไก่ทิ้งโยนไก่ทิ้ง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 แล้วเข้าไปได้เลยครับคุณผ่านในการทดสอบแล้วเข้าไปเข้าไปโอ้ย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 เลี้ยวชิกิตโอเคคุณผู้ชมเป็นไงบ้างนะครับของพวกเราวันนี้ใครชอบเป็นไหนก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะ